บรรยากาศดอกลำไยสวยๆที่สวนไข่นุชสวนน้องแจ้น้องณค่ะนะครับที่บ้านเนินทองนะครับปีนี้น้องทำลำไยด้วยสูตรสารทางใบอีกแล้วครับท่านผ่านมาแล้ว 3-4 ปีน้องจับเงินล้านมาทุกปีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศสวนลำไยน้องแจ้ที่เป็นแปลงอยู่บนเขาเขาทำตั้งแต่ข้างล่างยันมาถึงข้างบนเลยมองจากถนนจะเห็นตั้งแต่ถนนลาดยางเนาะใช่ครับเดี๋ยวดอกบานจะมีภูเขาลูกใหญ่อยู่เดี๋ยวดอกบานสักระยะนึงก็จะเห็นนะครับว่ามันสวยขนาดไหนคอยติดตามกันด้วยนะครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศอันสวยงามของสวนสาธารณะใบกับนายชาตรีกันครับสุสานทางใบของเรานะครับก็จะใช้ระยะเวลาเว้นประมาณ2วันในแต่ละรอบนะครับแล้วก็ฉีดไปให้ได้ปริมาณของการพ่นสารเนี่ยประมาณ2ถึง3เท่านะครับอย่างไซนี้อาจจะ2เท่าของการพ่นยาปกติยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้พี่น้องทุกท่านพ่นยาประมาณ 2,000 ลิตรถ้าไซนี้นะครับอาจจะหมดประมาณ 4,000 ลิตรต่อรอบแต่พี่น้องทุกท่านไม่ต้องกังวลใจไปนะครับมันจะเยอะเฉพาะ2รอบแรกรอบ2 2เท่านั้นรอบ3รอบ4ปริมาณอาจจะลดลงเหลือเท่าครึ่งนะครับประมาณนี้มันจะหมดไม่เยอะแต่ขออย่างเดียวคือขอให้ฉีดกิ่งและลำต้นและฉีดให้เปียกให้ทั่วเหมือนที่คลิปที่ผมเพิ่งออกไปเมื่อเช้านะครับก็ยกตัวอย่างการฉีดพ่นให้ทั่วเพราะถ้าฉีดพ่นไม่ทั่วบรรยากาศแบบนี้จะหายได้ยากมากเลยเพราะว่ามันออกไม่เสมอกันและที่สำคัญที่ผมเน้นย้ำนะครับอย่าปรับหัวแรงเกินไปอย่าปรับหัวแหลมเกินไปนะครับไม่งั้นน่ะยอดข้างล่างมันจะหักพอข้างล่างมันจะหักแล้วเนี่ยข้างบนมันจะออกมาไม่เสมอกันพอออกดอกมาไม่เสมอกันปัญหามันเกิดขึ้นในอนาคตคือการพัฒนาของดอกก็จะต่างกันพอต่างกันเสร็จแล้วครับมันจะโยงใยไปถึงโยงไปถึงการที่ทำให้ลูกอ่ะมันโตพร้อมกันได้ยากนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันหมดเริ่มต้นจากเพียงแค่การพ่นสารทั่วไม่ทั่วแค่นั้นเองพี่น้องเห็นไหมฮะว่าปัจจัยและองค์ประกอบเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างซีเรียสนะครับมันเลยทำให้พี่น้องทุกคนนะครับประสบความสำเร็จกับการทำลำไยสูตรผมโดยไม่ยากผมแนะนำนอกจากจะเป็นสูตรสารสูตรยาเชื้อราฆ่าแมลงที่เหมาะสมแล้วยังแนะนำวิธีการที่ทำให้ท่านมีความสุขวิธีการที่ทำให้ท่านพ่นแล้วประหยัดนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะวันนี้ราคาปลายทางเราไม่สามารถกำหนดได้เรากำหนดได้อย่างเดียวคือราคาต้นทางคือต้นทุนของเราถ้าต้นทุนเราอยู่ในมือนะครับมันก็จะทำให้เราอ่ะคอนโทรลทุกๆอย่างได้กำไรแล้วก็จะเหลือเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมนะครับส่งเสริมมาตลอดนะครับแหมดีใจด้วยกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เป็นลูกค้าผมเพราะหนึ่งจะได้รับรู้เรื่องราวแบบเกี่ยวกับการทำลำไยอย่างเต็มที่ใช่ไหมนุชใช่แล้วก็มีวิธีการแนะนำนะครับให้มันมีความสุขในการทำลำไยด้วยเดี๋ยวเราขี่ไปดูบนเขากันอีกนิดนึงดีกว่านะครับนุชแล้วจอดด้านนี้นุชนี่เขาอยู่ตรงนี้นี่หันไปดูนี่ลงสวนเขามากๆเลยใช่อันนั้นไปดูนี่อันไปดูนี่เขาอยู่บนนู้นนะฮะเดี๋ยวเราขี่บนเขาไปดูแป๊บนึงว่าโอ้บนเขาเนี่ยมันอลังการขนาดไหนเพราะเขาแบ่งล็อกตรงนี้ไว้นะครับมันจะยาวไปถึงบนเขานู่นเลยนะครับไปกันครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่เรากำลังจะเดินทางขึ้นไปอยู่แปลงบนเขานะครับแปลงนี้ก็เปิดตะดอกวันนี้ครับครั้งแรกน้องโทรมาบอกว่าพี่ชตีเหมือนมันจะมีใบอ่อนมาเลยกังวลอยู่เหมือนกันก็เลยบอกน้องไปว่าถ้าน้องมั่นใจว่าสารถึงดึงอย่างเดียวนะครับสารถึงดึงอย่างเดียวโอ้โหจริงๆแล้วก็ไม่น่าห่วงนะครับเพราะว่าเราเห็นทรงไข่ปลามาแล้วนะนุชเห็นปะใช่จ้ะนี่แปลงนี้อ่ะมีไข่ปลามาแล้วใช่แต่ไม่ต้องกังวลไข่ขึ้นยอดแล้วใช่เดี๋ยวมันจะต่อยอดทีนี้วัดกันแล้วนะครับว่าต้นไหนได้สารแบบไหนเนี่ยเห็นไหมอันนี้เพิ่ง20 กว่าวันเองอ่ะดอกมาแล้วนุชเห็นปะใช่จ้ะใช่มาสวยมาสวยฮะโอ้โหนี่กำลังเห็นความอลังการนะครับอันนี้คือเขาลูกไปเลยนะดูเนาะใช่จ้ะไอ้เขาอีกลูกอีกฝั่งนึงเป็นของดัชเชียมใช่ปะอีกฝั่งนึงอ่ะไม่ใช่เราจ้ามันคนอยู่คนละที่เอาเหรออันนี้ก็เป็นขนำนะครับของน้องเขาใช่ไหมใช่ค่ะมีบ่อน้ำมีบ่อน้ำแหล่งน้ำน้องเขาโอ้โหโน้ตอื
ัดหนักเหมือนกันเนี่ยดูใบโดนหนักเหมือนกันน้องก็เป็นคนฉีดสารหนักนะครับใช่เดี๋ยวเรามาฟื้นเอาแป้งนี้นะครับสูตรผาดอกพิเศษจัดเข้ามารอบหน้านะครับก็จะมีตัวโบโลแคลนะครับวันนี้ได้ถือโอกาสบอกสูตรไปเลยมีเมกาซิงครับแล้วก็มีเกรดวอลครับบูคิเลตครับและที่สำคัญขาดไม่ได้คือครับกับการผ่าดอกปีนี้กับลำไยใบน้อยคือลิควิดแมงกานีสครับนี่น้องอาจจะงงนดคืออะไรว่าลิควิดแมงกานีสนะครับเป็นธาตุอาหารอีกตัวนึงที่เรามาใช้ในการผ่าดอกนะครับและใช้แล้วดอกจะติดหนึบและดกครับเราไม่สามารถเดินได้จริงๆใช่มันไกลมากไกลมากแล้วที่สิ่งสำคัญที่สุดกับอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องให้เติมนะครับคือสารเสริมประสิทธิภาพหรือเราเรียกว่าเกรดกรีนนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดหัวเลยถ้าทุกอย่างดีขนาดไหนถ้าไม่ใส่สารเสริมประสิทธิภาพที่มีคุณภาพสูงนะฮะเหมือนว่าเราก็จะไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมนุชมันไม่ดูดซึมฮะมันไม่ดูดซึมเลยโอ้โหงดงามโหยิ่งบนเขาอะตอนดอกบานเต็มที่สวยแค่ไหนอะงดงามจริงนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันพอเราขึ้นมาดูแล้วนะครับข้างบนเขากับข้างล่างทั้งที่ไซส์ก็ต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือมันออกพร้อมกันหมดเลยความสุขขนาดไหนเนาะนุชคนเจ้าของสวนเนาะกับความมั่นใจที่ใช้กันมาหลายปีแล้วก็ได้ทำลำไยได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับเลยอยากจะบอกพี่น้องทุกท่านว่าเป็นตัวอย่างว่านี่ก็คืออีกหนึ่งความสำเร็จนะครับที่มีอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีไม่ใช่แค่ปีเดียวนะครับนี่หลายปีมาแล้วคำว่าน้องแจ้น้องนะเนี่ยถ้าใครติดตามผมอยู่นะครับก็ต้องได้ยินชื่อกันบ่อยหูทุกปีแหละครับมีเคยนั่งสัมภาษณ์ก็เคยใช่ไหมนุชใช่ค่ะใช่ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพัฒนาการของน้องแจ้น้องนะในปีนี้จะเป็นแบบไหนต่อฝากคอยติดตามด้วยนะครับดอกลำไยที่ออกเสมอแบบนี้จะเกิดขึ้นได้1ครับต้องมั่นใจกัน2ต้องเชื่อใจกันนะครับ3มาใช้สูตรสารทางใบด้วยกันก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากท่านจะได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครบจบที่สูตรลำไยกับนายชาตรีเราจะมีปุ๋ยกิฟลีนเป็นองค์ประกอบในการผลิตเป็นหลักนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางทำสวนลำไยกับนายชาตรีฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามในทุกๆช่องทางด้วยนะครับและจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ